ี่ยเป็นที่น่าดีใจที่เราทำมาถึง12ปี41ครั้งนะครับด้วยความดีใจของปีที่12ก็เลยจัด4อำเภอ12จุดพื้นที่แรกก็จะเป็นพื้นที่เชียงแสนเชียงของต่อด้วยอำเภอพญาเมงรายแล้ววนกลับมาที่อำเภอเชียงรุ่งคนนะครับได้กินขนมอร่อยไหมวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับเราก็เอาขนมนะครับแล้วก็มีของใช้มีผ้าห่มนะครับน้องๆก็จะได้กลับไปที่บ้านทุกคนขอให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ถ้าวันหนึ่งน้องๆมีโอกาสก็จงเป็นผู้ให้นะครับขอบคุณครับทุกคนที่เป็นอาสานะครับทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆผมต้องบอกว่าทุกคนคือผู้กล้านะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกคนในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเป็นตรงกับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลของขวัญที่เรามอบให้กันนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดเรามอบโอกาสเรามอบความสุขให้กับผู้อื่นเรามอบของขวัญแล้วเราส่งต่อแรงบันดาลใจผ้าห่มผืนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่มันส่งแรงบันดาลใจให้แล้วผมเชื่อว่าการปลูกเมล็ดพันธุ์ในใจการให้กำลังใจของเด็กของผู้คนเหล่านี้ที่เขาไม่มีแม้กระทั่งบัตรประชาชนเขาไม่มีแม้กระทั่งสัญชาติไทยแต่เขาจะมีความรู้สึกดีขนาดไหนที่พวกเราเนี่ยไปดูแลเขานะครับอันนี้คือความสุขที่ทุกคนจะได้ของขวัญชิ้นนี้กลับบ้านไปทุกคนนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังใจมา